สวัสดีครับพี่น้องครับพระนามของพระเยซูนั้นมีฤทธิอำนาจพระนามของพระเยซูนั้นสง่างามไพเราะนักหนาพระเยซูพระองค์ทรงเป็นหรือทรงปฏิบัติหน้าที่3าประการครับประการแรกพระเยซูทรงเป็นผู้เผยพระวจนะหรือประกาศศกประการที่สองพระเยซูทรงเป็นปุโรหิตเป็นมหาปุโรหิตเพียงคนเดียว ประการที่3พระเยซูเป็น king of kings นะครับก็คือจอมกษัตริย์3ประการน,นี้วันนี้จะเป็นเรื่องราวของประการที่2ครับก็คือพระเยซูทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นปุริหิตอย่างไรซึ่งอยู่ใน questions and answers นะครับหัวข้อที่25ครับ Q a หรือ questions and answers ปุจชาวิสัชนาของ w e s t m i n นสเตอร์กาเท m นะครับในข้อที่25แล้วคำถามครับ พระคิดทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นปุโรหิตอย่างไรพระคิดทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นปุโรหิตอย่างไรคําตอบคือพระคิดทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นปุโรหิตโดยทรงสละพระชนชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อเติมเต็มความยุติธรรมอันบริสุทธิ์นำเราคืนดีกับพระเจ้า เรียงทรงทําหน้าที่เป็นผู้กลางในการทูลวิงวอนต่อพระเจ้าพระบิดาพี่น้องครับเปดิดแฟนครั้งครับพระคริสต์ปฏิบัติหน้าที่เป็นปุโรหิตอย่างไรทาตอบครับพระคริสต์ปฏิบัติหน้าที่เป็นปุโรหิตโดยทรงสละพระชนชีพของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเพื่อเติมเต็มความยุติธรรมอันบริสุทธ เพื่อนำเราคืนดีกับพระเจ้าและยังทรงทำหน้าที่เป็นผู้กลางในการทูลวิงวอนต่อพระเจ้าพระบิดานั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบนะฮะในเช้าวันนี้นะครับขออัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้านะครับสข้อในช่วงแรกนี้นะครับทั้ง4ข้อนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูครับฮีบรูบทที่8ข้อที่1ฮีบรูบทที่8ข้อที่1โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า บัทนี้ในเรื่องที่เราพูดมาแล้วนั้นขอสรุปคือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้เองผู้ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในสวรรค์โปรดฟังครั้งครับบทนี้ในเรื่องที่เราพูดมาแล้วนั้นข้อสรุปนั้นคือว่าเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้เอง ผู้ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ฮีบรูบที่9ข้อ2ีครับตอนที่สองดังนั้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองนหนึ่งเพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็นอันมากแล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขา ถึงความรอดฉันนั้นพระธรรมตอนที่3นะครับพีบูปีที่สองข้อสิเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กอบด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปทั้งหลายของประชาชนพระคัมภีร์ตอนที่4ครับ ฮีบรูบทที่7ข้อก็25ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิดที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิดเพื่อเสนอความรอดให้คนเหล่านั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์ทั้งสตอนนะครับอยู่ในพระคัมภีร์ฮีบรูทั้งสิน้นเราจึงเห็นว่าพระธรรมฮีบรูนั้นเป็นหลักข้อเชื่อครับเป็นหนังสือ เป็นพระธรรมที่วางหลักข้อเชื่อมากมายครับเรามาเรียนรู้ครับถึงหลักคำสอนเรื่องการทรงเลือกมนุษย์ของพระเจ้าซึ่งพระเจ้ากำหนดให้บางคนได้รับความรอดตรงนี้เราได้เคยเรียนรู้ไปแล้วนะครับทิวลิปพี่น้องคงจำได้นะครับทิวลิปนะครับตัวที่3ครับตัว L limited atonement limited atonement ก็คือ ความหมายที่ว่าพระเจ้าทรงกําหนดเลือกบางคนให้รับความรอดครับพระเจ้าทรงกําหนดเลือกบางคนให้รับความรอดพระเยซูนั้นพระองค์ช่วยมนุษย์การช่วยมนุษย์ของพระองค์นั้นช่วยได้ไม่ทั้งหมดนะครับถามว่าทําไมช่วยได้ไม่ทั้งหมดแน่นอนครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ตอบสนองต่อพระเจ้าเท่ากัน ผู้ที่ตอบสนองก็ได้ความรอดครับผู้ที่ไม่ตอบสนองก็ไปไม่ถึงความรอดฉะนั้นพี่นงครับการช่วยการช่วยให้รอดของพระเยซูนะครับก็เกิดขึ้นเฉพาะบางคนเท่านั้นพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านครับมีคนไม่ได้ไปสวรรค์มีบางคนเท่านั้นที่ไปสวรรค์ได้ในหลักข้อเชื่อที่สำคัญเรื่องของการทรงเลือกเราได้ พูดมาแล้วนะครับหลายครั้งทีเดียวแต่ว่าก็ยังต้องพูดอยู่เรื่อยๆต้องสอนอยู่เรื่อยๆต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทรงเลือกมนุษย์ของพระเจ้าเกิดจากการที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เรื่องล่วงหน้าพระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าและพระเจ้าทรงเลือกบางคนให้ได้ความรอดเท่านั้นนั่นคือลิมิเต็ดนะครับเขาเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดนะครับเฉพาะครับมีจํากัดครับ l t m i t e d a t o n e m e n t a t o n e m e n t ก็คือการกลับคืนดีกันการรวมกันเป็นหนึ่งการที่เราจะได้รับความรอดนั่นครับอทนเมนตการได้รับการไถ่อนะท a t เมนต์ลิม i เต็ดอะทอ MENT ก็คือมีจำนวนคนที่ได้รับความรอดโดยจำกัดครับอย่างจำกัดคนที่ถูกพระเจ้าเลือก โดยการกําหนดล่วงหน้าของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือความจริงในพอชนะของพระเจ้าฉะนั้นเราจะเห็นข้อแตกต่างที่สําคัญครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมพระเยซูจึงเลือกช่วยมนุษย์ทําไมพระเยซูช่วยมนุษย์แค่บางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนฤทธิอำนาจแห่งการทรงไถ่ของพระมีจํากัดหรือเปล่าความจริงไม่เป็นเช่นนั้นครับ แผนการการทรงเลือกของพระเจ้าเป็นแผนการที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบฤทธิอำนาจการทรงไถ่ของพระเจ้าก็ไม่จํากัดแต่ว่าจำกัดในการกำหนดจากพระเจ้าจํากัดจํานวนคนครับพี่น้องครับการจํากัดจํานวนคนเหล่านี้ครับก็คือภาษาอังกฤษีว่า l i m i t e d นะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องมีวลีคำหนึ่งครับเรียกว่า limited in design unlimited in value ก็หมายความว่าฤทธิอำนาจการทรงไถ่แผนการการเลือกของพระเจ้า limit นะครับก็คือมีข้อจำกัดมีความจำกัดในแง่ของการวางแผนการกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ฤทธิอำนาจ การทรงไถ่นั้นมีไม่จํากัดครับนั่นคือสิ่งที่เกิดจากการสี่พระชนของพระเยซูถือว่าเป็นการทรงไถ่ atonement ที่ได้รับจากพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ21นะครับมัทธิวบทที่1ข้อ21ครับเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาเห็นไหมครับจำกัดครับเพราะตรงนี้ผู้ชัดเจนครับพระพีตอนนี้พูดชัดเจนว่าชนชาติของพระองค์ชนชาติของพระองค์นะครับไม่ได้หมายถึงอิสราเอลเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะอิสราเอลทั้งประเทศคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นนะครับไม่ได้รู้จักพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็น ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดแต่ชนชาติของพระเยซูในที่นี้หมายถึงพวกเราครับที่เชื่อไว้วางใจเราเห็นว่าเกิดรุ่นลิมิเต็ดเกิดขึ้นนะครับก็คือพวกเรานะครับถือว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับถ้าเป็นนาฬิกาหรืออะไรก็ตามที่มีค่าแล้วก็พิมพ์ว่ารุ่นลิมิเต็ดนะครับก็คือแพงครับถามว่าชีวิตของเราแพงไหมครับคําตอบคือ ชีวิตของเราเนี่ยแพงครับถามว่าทำไมถึงแพงครับเพราะว่าเราไปรุ่นลิมิเต็ดรุ่นลิมิเต็ดเนี่นะครับแพงเพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูพระชนชีพของพระองค์นั้นซื้อเราครับไถเราออกมาจากมือของมารซาตานไถเราออกมาจากโทษของความบาปไถเอา,เาออกมานะครับเพื่อที่เราจะไม่ตกในนรกตกในบึงไฟ การช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนี้เองครับพี่น้องการช่วยรอดของพระเยซูไม่จํากัดในด้านคุณค่าครับคือพระโลหิตของพระเยซูนั้นมีคุณค่ามากมากๆเลยครับมากเกินกว่าที่สามารถชั่งตวงวัดมากเกินกว่าการคากานณของเราคุณค่าการทรงไถ่ของพระองค์ไม่จํากัดครับแต่จํากัดในแง่ของ แผนหรือกําหนดการกําหนดการเลือกของพระเจ้าครับพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าข่าวเสริฐที่เกี่ยวข้องกับองค์พระเยสุคริสได้แพร่ออกไปสู่ทุกคนทุกคนครับทั้งผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและผู้ที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกแม้ว่ามนุษย์ทุกคนนะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ตอบสนองเขาไม่ตอบสนองต่อพระกิตติคุณพี่น้องครับการ ทรงทราบล่วงหน้าผมขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าการทรงทราบล่วงหน้าของพระเจ้าที่คนคนนั้นเมื่อถึงเวลาเขาไม่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ตอบสนองต่อภะกติคุณไม่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐนี่นะครับพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่าคนคนนี้เลือกที่จะไม่ตอบสนองฉะนั้นการกําหนดจึงไม่เกิด การที่ถูกเลือกจึงไม่เกิดเราไม่อากเข้าใจได้มากกว่านี้แล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้มิติของเวลานะครับเราไม่ทราบว่าการทรงกําหนดไว้เกิดก่อนการทรงเลือกเกิดก่อนแต่แน่นอนเรารู้ว่าการทรงเรียกนะครับเกิดเมื่อเราเชื่อพระเยซูเมื่อพระเจ้าทรงเรียกนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเขาไม่ตอบสนอง เมื่อพระเจ้าสำแดงความรักเขาไม่ปรารถนาที่จะรับรักจากพระเจ้ารับความรักจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คนนั้นไม่สามารถที่จะกลับไปหาพระเจ้าพระบิดาได้เป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจอย่างยิ่งครับด้วยเหตุผลที่เราไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แต่เรารู้จากพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าเป็นการทรงเลือกการทรงเรียกและการกําหนดไว้ล่วงหน้าเรารู้เรื่องไงครับเพราะว่า พระคัมภีร์บอกเราอย่างนั้นนะครับพระเจ้าทรงกําหนดบางคนไว้ให้เข้าสู่ความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่2นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่2ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอํานาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิน้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดรแก่คนทั้งปวงที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นนะครับ เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเราถูกมอบเราถูกมอบแก่พระเยซูโดยพระบิดาครับพระบิดาพระเจ้าได้ทรงกําหนดเราไว้พระองค์ทรงเลือกเราไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อเราจะเป็นของพระองค์เราจะเป็นของพระเยซูครับนั่นเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลขอพระเจ้าที่ทรงโปรด ให้เราทราบซึ้งในพระคุณนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งกําหนดข้าพวงหลายไว้ล่วงหน้าแต่พระองค์ทรงเลือกข้าพวงหลายให้เป็นบุตรของพระองค์ขอบคุณพระองค์เมื่อข้าพวงหลายได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ยินพระกิตติคุณของพระองค์ั้าหลายตอบสนองต่อพระองค์ ขงลายได้รับการทรงเรียกโดยพระสุรเสียงของพระเจ้าด้วยความช่วยเหลือของพระเมญยอนบริสุทธิ์ข้างาหลายขอบคุณพระองค์ขอประทานความซาบซึ้งและการสำนึกในพระคุณของพระองค์เพื่อที่ข้างาหลายนั้นจะได้รักพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่ข้างาหลายจะรับใช้พระองค์จะเป่านาตัวถวายแด่พระองค์ขอขอบคุณพระองค์ขอทรงอวยพร ในสิ่งต่างที่ทั้งหลายกระทําให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอโปรดดูแลสุขภาพร่างกายของข้าพง์ทั้งหลายทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้ได้เป็นที่ถวายเกียรติเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพื่อที่รับใช้พระองค์ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นเพื่อเกิดผลมากถวายแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ขอมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้า อวยพรมพี่น้องทกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ